เปิดทริคและเรื่องที่ต้องรู้สำหรับคนที่ต้องการใช้มาตรการชอบดีมีคืนเพื่อลดหย่อนภาษีปี2563ที่จะช่วยให้ประหยัดภาษีได้คุ้มเกินคุ้มสวัสดีครับแฟนเฟ s ร Channel คลิปบอกข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้เรามีสาระดีๆเกี่ยวกับการลดหย่อนภาษีที่จะเข้าโครงการชอบดีมีคืนของรัฐบาลเราต้องรู้ก่อนนะครับว่าเราจะได้รับภาษีคืน คุ้มกับการชอบดีมีคืนหรือไม่เพื่อการตัดสินใจเลือกโครงการที่รัฐบาลจะมอบให้ก่อนไปฟังรายละเอียดจากข่าวฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับ<ๆ>เพื่อเป็นกําลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวดีๆในครั้งหน้าเรามาฟังรายละเอียดจากข่าวกันครับเทศกาลลดหย่อนภาษีกลับมาอีกครั้งหลายคนกําลังมองหาตัวช่วยในการลดหย่อนที่ทําให้ประหยัดภาษีมากขึ้น หนึ่งในมาตรการที่รับความสนใจมากในปีนี้ก็คือชอบดีมีคืนที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้แล้วจนถึงวันที่31ทธันวาคม2 5 6 3ก่อนที่จะตัดสินใจชอบเพื่อให้ได้คืนภาษีอยากให้ลองพิจารณา3ข้อนี้ก่อนที่จะควักในกระเป๋าจับจ่ายออกไปโดยกรุงเทพธุรกิจออนไลน์รวบรวม3เรื่องที่รู้แล้วทำตามจะได้รับเศษประโยชน์จากการลดหย่อนภาษีเต็มๆและไม่เสียสิทธิดังนี้นะครับ อันดับแรกรู้จักไรายได้สุทธิของตัวเองก่อนที่จะชอบหวังลดหย่อนภาษีจากชอบดีมีคืนสิ่งแรกที่ต้องรู้คือไรายได้สุทธิของตัวเองเพื่อให้รู้ว่าอัตราภาษีที่ตัวเองที่ต้องจ่ายอยู่เท่าไหร่เพื่อนํามาพิจารณาว่าการชอบสินค้าและบริการต่างๆเพื่อลดหย่อนภาษีตามโครงการนี้ช่วยลดหย่อนภาษีได้มากน้อยแค่ไหนหรือไม่ช่วยเลยกันแน่การลดหย่อนภาษีไม่ใช่ใครก็คุ้มค่า เพราะการลดหย่อนภาษีคุ้มหรือไม่คุ้มไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราชอบหรือซื้อของมากน้อยแค่ไหนแต่ขึ้นอยู่กับว่าเราสามารถใช้สิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีในอัตราเท่าไหร่เราจะสามารถลดหย่อนภาษีจากโครงการชอบดีมีคืนได้มากน้อยแค่ไหน ดูจากเงินได้สุทธิของเราโดยระดับเงินได้สุทธิต่อปีที่สูงมีโอกาสได้รับอัตราการลดหย่อนภาษีที่มากกว่าดังนี้นะครับก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าบินใบเสร็จที่จะมาลดหย่อนภาษีสําหรับโครงการชอบดีมีคืนปีนี้มีมูลค่าสูงสุดที่3 0 0 0 0บาทต่อการใช้จ่ายเพื่อลดหย่อนนะครับ ถ้าเรามีไรายได้ตั้งแต่0บาทจนถึง1 5 0 0 0 0บาทต่อปีจะได้รับการยกเว้นภาษีดังนั้นจะไม่ได้สิทธิ์คืนภาษีจากโครงการนี้นะครับและถ้าเรามีไรายได้ตั้งแต่1 5ึ0 0แบาทจนถึง300,000บาทต่อปีอัตราภาษี5%เเหากชอบเต็มจำนวนที่3 0 0 0 0บาทจะมีสิทธิ์คืนภาษีสูงสุด1,500บาทถ้าเรามีรายได้ตั้งแต่300,000กับ1บาทจนถึง500,000บาทต่อปี อัตราภาษีคือ10%หากเราชอบเต็มจํานวน3 0 0 0 0บาทจะมีสิทธิ์ได้คืนภาษีสูงสุดที่3,000บาทและถ้าเรามีรายได้ตั้งแต่500,000กับ1บาทขึ้นไปจนถึง7 5 0 0 0 0บาทต่อปีอัตราภาษีที่จะเสียคือ1 5หาเหากเราชอบเต็มจํานวน3 0 0 0 0บาทจะมีสิทธิ์ได้คืนภาษีสูงสุดที่4,500บาทและถ้ามีรายได้ตั้งแต่7 5็0 0สบาทขึ้นไปจนถึง1ล้านบาทต่อปี อัตราภาษีที่จะเสียคือ20%หากชอบเต็มจำนวน30,000บาทจะมีสิทธิ์ได้คืนภาษีสูงสุดที่6,000บาทและถ้าเรามีรายได้ตั้งแต่1ล้านกับ1บาทขึ้นไปจนถึง2ล้านบาทต่อปีอัตราภาษีที่จะเสียคือ25%หากชอบเต็มจำนวน30,000บาทเราจะได้คืนภาษีสูงสุดที่7,500บาทและถ้าเรามีรายได้ตั้งแต่2ล้าน1บาทขึ้นไปจนถึง5ล้านบาทต่อปี อัตราภาษีคือ30%หากช็อปเต็มจํานวน30,000บาทจะมีสิทธิ์ได้คืนภาษีสูงสุดที่9,000บาทและถ้าเรามีรายได้ตั้งแต่5ล้านกับ 1, 000, 1 000, บาทขึ้นไปต่อปีอัตราภาษีที่เสียคือ35%หากช็อปเต็มจํานวน30,000บาทมีสิทธิ์ได้คืนภาษีสูงสุดที่10,000กับ500บาทนั่นเอง ดังนั้นจากตารางจะเห็นว่าการที่เราซื้อของเยอะไม่ได้หมายความว่าเราจะได้รับคืนภาษีเยอะอยู่ที่ว่าระดับที่เราเสียภาษีอยู่ขั้นไหนโดยดูที่รายได้สุทธิตามที่ได้บอกไปข้างต้นนี้นั่นเองนะครับวันนี้ทางช่องมีวิธีคำนวณรายได้สุทธิคร่าวมาบอกกันนะครับการคำนวณรายได้สุทธิสำหรับเงินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสามารถทำเองเบื้องต้นตามวิธีดังต่อไปนี้นะครับสำหรับบุคคลธรรมดาการคำนวณภาษีเงินได้ คิดจากเงินได้ทั้งปีลบค่าใช้จ่ายแล้วก็ลบค่ารยจอนต่างๆที่เราจะยื่นให้กับกรมสรมพากรจะออกมาเป็นเงินได้สุทธิที่เราจะได้รับประการแรกนอกจากรู้ไรายได้สุทธิของตัวเองแล้วนะครับประการที่2ก็คือต้องเก็บเอกสารได้ถูกต้องอีกหนึ่งเงื่อนไขสําคัญสําหรับการชอบดีมีคืนเพื่อลดหย่อนภาษีคือการเก็บเอกสารที่ต้องใช้ครบและถูกต้องตามรูปแบบที่กําหนด จึงจะสามารถใช้เป็นหลักฐานในการลดหย่อนได้แบบสมบูรณ์ซึ่งเอกสารที่ต้องขอเพื่อใช้ประกอบชอบดีมีคืนได้แก่ใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปแบบหรือใบเสร็จรับเงินหรือในกรณีที่ซื้อสินค้าจากผู้ขายที่ไม่ได้จดทะเบียนแวดซึ่งเอกสารเหล่านี้ต้องมีข้อมูลครบถ้วนถูกต้องและเป็นความจรงิงส่วนแรกใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปแบบ 1. ต้องมีคำว่าใบกำกับภาษีในที่ที่เห็นได้ชัดเจน 2. ต้องมีชื่อที่อยู่และเลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ออกใบกํากับภาษีและในกรณีที่ตัวแทนเป็นผู้ออกใบกํากับภาษีในนามของผู้ประกอบการจดทะเบียนหรือผู้ทอตลาดเป็นผู้ออกใบกํากับภาษีในนามของผู้ประกอบการจดทะเบียนตามมาตรา86ทับ3ให้ระบุชื่อที่อยู่และเลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากรของตัวแทนนั้นด้วย3ชื่อที่อยู่ ของผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ 4. หมายเลขลำดับของใบกำกับภาษีและหมายเลขลำดับของเล่มถ้ามี 5. ชื่อชนิดประเภทปริมาณและมูลค่าของสินค้าหรือบริการ 6. จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มที่คำนวณจากมูลค่าของสินค้าหรือของบริการโดยให้แยกออกจากมูลค่าของสินค้าและหรือของบริการให้ชัดแจ้ง 7. วันเดือนปีที่ออกใบกำกับภาษี ส่วนที่2คือใบเสร็จรับเงินในใบเสร็จรับเงินในกรณีที่ซื้อสินค้าจากผู้ขายที่ไม่ได้จดทะเบียนแวดต,ต้องมีลักษณะสําคัญดังนี้ 1. เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ขาย 2. ชื่อหรี่ห้อของผู้ขาย 3. เลขลําดับของเล่มและใบเสร็จรับเงิน 4. วันเดือนปีที่ออกใบเสร็จรับเงิน 5. ชื่อนามสกุลที่อยู่และเลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ซื้อ 6. ชนิด ชื่อจำนวนและราคาสินค้าที่ซื้อ 7. จ็ดจำนวนเงินและประการที่3ที่เราต้องรู้คือการประเมินความจำเป็นและกำลังทรัพย์ของตัวเอง อีกหนึ่งเรื่องที่มองข้ามไม่ได้ก็คือการประเมินกำลังทรัพย์ของตัวเองหลายคนเร่งช็อปให้ทันสิ้นปีตามเงื่อนไขในโครงการเพราะอยากประหยัดภาษีจนลืมคำนึงว่าสิ่งที่ซื้อจำเป็นสำหรับตอนนี้มากน้อยแค่ไหนซึ่งหากเรานำเงินไปซื้อสินค้าเพราะหวังได้ลดหย่อนภาษีเยอะๆแบบไม่ได้ใช้ประโยชน์ก็อาจจะได้ไม่คุ้มเสียโดยเฉพาะคนที่มีอัตราภาษีที่ต้องจ่ายน้อยอาจจะไม่ได้ประหยัดอย่างที่คิดเลยนะครับ ไว้คราวหน้าแอดมินจะมาบอกกันนะครับว่าอย่างนี้เราควรจะเข้ามาตรการคนละครึ่งหรือชอบดีมีคืนจึงจะคุ้มกว่ากันอย่าลืมติดตามนะครับขอขอบคุณคลิปภาพข่าวจากไทย PBS และขอขอบคุณเนื้อหาข่าวจากกรุงเทพธุรกิจออนไลน์นะครับและนี่ก็เป็นมาตรการชอบดีมีคืนที่หลายๆคนยังมีความเข้าใจผิดว่ายิ่งเราซื้อมากเรายิ่งได้รับการคืนเงินภาษีมากจริงๆแล้ว ต้องรู้นะครับว่าเราอยู่ที่ฐานการคืนภาษีกี่เปอร์เซ็นต์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่งกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวดีๆในครั้งหน้าสำหรับคลิปบอกข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้แฟนเฟิร์สต้องหลาไปแล้วนะครับเจอกันคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ